วัสดีครับวันนี้มารีวิวคันนะครับเป็นคันในค่ายบาเลสต้านะครับของเดียวโกเนี่ยแหละนะครับก็จะเป็นงานตีเหยียบปลอม7ฟุตนะครับตัวคันตัวนี้นะครับจะมีเฉพาะเบสคาสติ้งนะครับก็คือสปินไม่มีนะจ๊ะตัวนี้จะเป็นคันแข็งงานชาโดนะครับแล้วก็งานตระกูลบิ๊กเบสนะครับโอเคเรามารีวิวกันละกันตรงตูดนะครับเห็นไหมครับนะมีแอบซ่อนสีทองอยู่นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็น EVA เป็น EVA ยางสีดำนะครับแล้วก็มีเคฟลาร์คาร์บอนตรงนี้นะครับขึ้นมาส่วนด้านบนตรงนี้นะครับตรงด้ามจับตรงนี้เวลาเราจับตี2มือนะครับก็จะจับกระชับประมาณนี้นะครับตรงนี้วัสดุก็คือจะเป็นด้ามก๊อกแท้นะครับจิกดูแล้วกดดูแล้วนะครับก็คือจะเป็นก๊อกแท้นะครับใครจะไปเคลือบได้นะส่วนรีซีทที่ใส่กับลอกตัวนี้นะครับให้ดูเปล่าๆเห็นไหมครับหรูหราสวยงามนะครับหรูหราสวยงามตัวนี้เป็นของบาริสต้านะครับตัวปลอกแหวนนะครับตัวทรงตัวนี้เห็นไหมครับมีเชฟนิดนึงเห็นไหมสวยเลยนะครับแล้วก็โชว์เซนต์ตรงข้อมือตรงนี้ว่าเราตรงนี้พอดีนะเวลาเราประกอบลอกเข้าไปนะครับใส่ขาลอกด้านล่างนะครับแล้วก็หมุนด้านบนนะครับประกบเข้าไปก็จะได้ประมาณนี้นะตัวนี้นะครับเวลาเราตกปลาอยู่นะครับตรงนี้จะเป็นตัวเนื้อแบงค์นะครับตรงนี้นิ้วเราเกี่ยวอยู่ตีอยู่เซนตรงนี้เซนที่ปลากัดนะครับสะดุ้งมาถึงทันจนถึงนิ้วเรานะครับตัวนี้เซนดีนะครับขยับขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นฟอกกิฟด้านบนแม่เสียดายนิดนึงเห็นไหมตรงนี้มันจะมีระยะแก็บว่างๆอยู่ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็น EVA นะแล้วก็จะมีเขียนไว้ว่า ROY ไม่ใช่สิ R ไหน R RY OKO นะครับคันตัวนี้ก็จะมีทั้งเดียวโกทั้งบาริสต้า2แบรนด์ในคันเดียวกันนะครับก็ไม่ต้องตกใจผมเองก็ตกใจอยู่เหมือนกันว่าทำไมมันมาเรียวโกด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วแบรนด์ตัวนี้ก็คือเรียวแต่จริงๆแล้วแบรนด์ตัวนี้นะครับเมื่อกี้พูดผิดคือแบรนด์ตัวนี้จะเป็นบาริสต้านะครับส่วนบริษัทเลยก็คือจะเป็นเรียวโกนะครับชื่อรุ่นยังไม่ได้บอกชื่อรุ่นกันเลยบาริสต้าเฟสเตดนะครับชื่อย่อของเขาก็ BFS701M นะครับก็จะเป็นคัน7ฟุตท่อนเดียวนี่เองนะครับเวทของเขาก็เป็น M นะครับมีเดียมนะครับส่วนด้านหลังตัวแบงค์นะครับแหมมีกันลายฟ้าผ่าด้วยแน่นอนล่ะตัวนี้ก็ต้องเป็นคันกาไฟตัว High Power นะครับรัวเวทของเขาเท่าที่ผมเช็คดูนะครับก็จะอยู่28กรัมตีสบายบิ๊กเบสต่างๆนะครับเหยื่อใหญ่ๆต่างๆตีได้นะครับเพราะว่าผมได้ลองแล้วได้ลองตีดูแล้วเหยื่อนะครับเหยื่อเนี่ยเหยื่อไซส์เนี้ยที่ผมเอามาตีเนี่ยใหญ่ไหมนะดูเทียบกับลอกเห็นไหมครับความใหญ่เป็นงานไม้มาลองหวดลองตีดูว่าคันตัวนี้มันจะถีบเหยื่อตัวนั้นไหวไหมส่งเหยื่อตัวนั้นไหวไหมนะครับขยับมาตรงไกด์นะครับไกด์ก็จะเป็นทรง MN นะครับสแตนเลสเฟรมนะครับวงในก็เป็นซิลิคอนคาร์ไบด์นะครับของเรียวโกะนะครับจำนวนไกด์ที่มีที่ตัวแบงค์นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ทิปท็อปอีก1ตัวนะครับก็เป็น9บวก1นะครับลายผ้าเอ็กคอร์ดทั้งคันเลยลายผ้าเอ็กคอร์ดทั้งคันสวยๆลายผ้าเอ็กคอร์ดทั้งคันนะครับเวลาเราส่งเหยื่อนะครับเวลาเราส่งเหยื่อรู้สึกว่าจะหนักปลายนิดนึงนะครับใครที่หนักปลายก็ลองขยับรีซีทขึ้นมาแก้ไขรีซีทนะครับแต่สำหรับผมจะเป็นคนที่ว่าตี2มืออยู่แล้วนี่คุม2มือได้นะครับมันก็จะสะดวกสบายตีได้แม่นขึ้นนะครับ7ฟุตนะครับตัวนี้งานที่ใช้ก็เป็นงานพวกบิ๊กเบสชาโดนะครับปลาบ่อปลาเกมอะไรพวกเนี้ยสบายๆนะ
มีตะเบสนะครับชุดนี้ผมส่งเยอให้ดูนี่นะเป็นคันบาริสต้าเฟสเตดอันนี้แค่เหยื่อเบาๆนะครับ7กรัมนะอันนี้แค่เหยื่อเบาๆ7กรัมเห็นไหมเห็นไหมส่งได้แม่นไหมเข้าไปในป่าเลยเห็นไหมแม่นๆเลยนะครับส่งได้แม่นๆเลยอ่ะคุม2มือส่งได้แม่นๆไม่ยาวเกินเทอะทะนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้เนี่ยนี่ๆๆ นี่ประมาณนี้ตัวด้ามนะครับนี่ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไปตกปลากันต่อมาลองเคสคันบิ๊กเบสกันเหยื่อใหญ่เหยื่อใหญ่ๆไปเลยเหยื่อไซส์นี้นะกับคันบาลิสต้ารุ่นเฟสเตดตีข้างออกสบายบิ๊กเบสนะกรณีที่ตีบิ๊กเบสนะครับเล่นกันอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวตีโอเวอร์เฮดแต่โอเวอร์เฮดท่านผู้ชมจะไม่เห็นนี่ไปแล้วเห็นไหมตีอย่างไกลตีอย่างไกลสะใจจริงๆเลยอย่างไกลนะลอกก็ไม่ฟู่โอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องเห็นไหมตีสนุกงานบิ๊กเบสนะครับตัวนี้ดูแอคชั่นคันก่อนนะเหยื่อใหญ่นะครับตัวนี้น้ำหนักนะเหยื่อไม้นะเออยังแบกได้เลยนะครับไปต่อไปลองหาปลาสักตัวดูก่อนแต่คิดว่าไม่น่ารอดนะไม่น่าได้วันนี้เพราะว่าน้ำเน่า